กลับมาช่วงนี้นะคะตามต่อกันนะคะกับการเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153นะคะซึ่งก็จะให้สว.สมาชิกวุฒิสภามาเข้าชื่อกันนะคะก็คือต้องให้ครบเนี่ย1ใน3ก็คือ84คนขึ้นไปทีนี้เมื่อวานนี้สว.หลายท่านเลยนะออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งสว.เสรีสว.วันชัยสว.กิติศักดิ์ตัวเลขตอนนี้ยังไม่ตรงกันนะว่าที่สุดแล้วถึงไหมอ่ะ84เสียงอ่ะจะเปิดอภิปรายได้ไหมแต่ว่าอีกมีอีกหนึ่งประเด็นที่โอ้โหเป็นประเด็นเมื่อวานนะว่าสรุปมีการล็อบบี้กันหรือเปล่าล็อบบี้ทั้งให้ลงชื่อและล็อบบี้ไม่ให้ลงชื่อเอาลองไปดูนะคะสว.เสรีสุวรรณพานนท์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าคือเรื่องของการล็อบบี้เนี่ยมันมีข่าวมานะบางคนเขาพูดตรงๆเลยว่าคือมีคนมาขอกันบ้างมีพวกกันบ้างซึ่งเราก็พยายามจะอธิบายนะว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งนะว่าสว.เนี่ยต้องใช้เสียงเนี่ย84เสียงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครมาล็อบบี้เลยนะปล่อยตามธรรมชาติครบไปนานแล้วในสว.เสรีค่ะแสดงว่ามีคนล็อบบี้ถ้าในมุมของคุณเสรีส่วนอาจารย์วันชัยครับอาจารย์วันชัยเนี่ยก็พูดประมาณว่าตอนแรกเนี่ยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้มีใครเคลื่อนไหวอะไรเพราะเขาคิดว่าสงสัยคงจะลงชื่อกันไม่ครบหรอก84เสียงแต่ตอนหลังทราบมาว่าใกล้แล้วมีประมาณ77หรือประมาณ80คนเหลือไม่เกิน 6-7 คนก็จะครบ84แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเลข84แล้วจะพอนะเพราะว่าอาจจะมีคนถอนตัวในช่วงท้ายที่สุดดังนั้นหลักปฏิบัติควรจะเกิน84ไปสัก10คนเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าถามตนนะครับตนเนี่ยอยู่ช่วงอยู่กลุ่มกลางๆคือไม่ได้ลงชื่ออยู่ใน84ชื่อนะแต่ถ้าสุดท้ายเปิดอภิปรายได้จริงๆตนก็จะอภิปรายด้วยตนก็จะอภิปรายด้วยดังนั้นก็เดี๋ยวดูท่าทีต่อไปส่วนคนที่บอกว่ามั่นใจว่าได้เสียงเกินแน่นอนและเดี๋ยวได้เรียกว่าอภิปรายซักฟอกรัฐบาลแน่นอนแล้วก็มีเรื่องใหญ่ให้ต้องพูดกันด้วยก็คือตัวตึงคนนี้เลยค่ะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดพูดคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่านะคะสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสว.ครับได้ยินไหมคะไม่แน่ใจทีมงานเสียงมาไม่เอ่ยได้ยินไหมคะคุณกิติศักดิ์คะเสียงมาแล้วได้ยินชัดเจนฮะได้ยินชัดเจนฮะสรุปว่าสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสรุปแล้วสว.ต้องถึง84เสียงอะค่ะณเวลานี้เนี่ยเสียงไปถึงเท่าไหร่คะเสียงไปถึงเท่าไหร่แล้วคะคุณกิติศักดิ์ขนาดนี้เลยรับรายงานแล้วว่าใกล้ร้อยแล้วครับใกล้ร้อยเอาก็เปิดได้แล้วสิเปิดได้ชัวร์นะแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายนะครับว่าเราทำตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เราต้องการให้ข้อสงสัยต่างๆเนี่ยให้นายกให้รัฐบาลเนี่ยมาตอบนะมาชี้แจงให้ประชาชนหลายเรื่องเนี่ยพี่น้องประชาชนยังติดใจสงสัยนะครับก็จะได้ใช้โอกาสนี้รัฐบาลมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้หายข้อสงสัยไปนะครับครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้จะขอถามตั้งแต่เรื่องของการล็อบบี้ไปจนถึงสิ่งมหัศจรรย์แต่ว่าก่อนอื่นที่เมื่อสักครู่นี้คุณกิติศักดิ์บอกว่าได้ชื่อครบแล้วนะครับเกือบร้อยแล้วเนี่ยคือแค่รับปากเฉยๆหรือว่าลงชื่อเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วครับลายเซ็นครับลายเซ็นเรียบร้อยนะครับมีลายเซ็นเรียบร้อยครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสว.ทุกท่านเนี่ย250ท่านเนี่ยมีเอกสิทธิ์นะครับมีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีใครไปล็อบบี้ไม่มีใครไปบังคับว่าจะให้เซ็นหรือไม่ให้เซ็นนะครับเพราะว่าการตัดสินใจอยู่ที่สมาชิกทุกท่านครับว่าถ้าท่านเห็นได้ก็เซ็นนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องเซ็นมันก็แค่นี้ครับอ๋อซึ่งแปลว่าข่าวที่บอกว่ามีการบล็อกไม่ให้สว.มาลงชื่อเนี่ยคือในความเป็นจริงยังไงคะคุณกิติศักดิ์คะมีไหมครับต้องเรียนอย่างนี้นะท่านอาจารย์เสรีเนี่ยขออภัยที่เหลืองามเนี่ยท่านพูดนะก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่คิดว่าขนาดเป็นล็อบบี้นะแต่การพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่านะครับหลายท่านที่ยังไม่เซ็นชื่อแล้วก็ไม่เห็นด้วยในการเปิดอภิปรายตามมาตรา153ตรงนี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลต้องมาทำงาน 3-4 เดือนนั้นงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้ผ่านเลยอะไรเลยเนี่ยเราจะไปอภิปรายเรื่องอะไรนะครับมีเหตุผลหลักๆที่คนที่ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดอภิปรายตามมาตรา153นี้นะครับและสุดท้ายก็คือทิ้งไว้ให้คิดว่าในขณะนี้บ้านเมืองต้องการความจองดองนะฮะตรงนี้พี่ๆเพื่อนๆก็ได้ปรารภไว้ว่าครับ
าต้องการเรื่องกองดองเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีการล็อบบี้กันเองของบรรดาสว.เป็นแค่การหารือแล้วก็เป็นเหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าอย่าเลยเพราะว่าเขาเพิ่งทำงานกันเองแล้วงบ67ก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยแต่ไม่ได้มีใครมาบอกว่ามีสายตรงเข้ามาขอร้องขอให้ช่วยเบาได้เบาแบบนี้ไม่มีใช่ไหมครับที่อาจารย์สุรีพูดก็ถูกแต่ว่า อย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็ถูกเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าอย่าไปลงชื่อนะอย่าไปปฏิลงแล้วก็ถอนนะไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ก่อการนะครับผมด้วยเนี่ยก็เราก็มีโจทย์ให้ฟังที่67กลุ่มที่สื่อมวลชนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าเรื่องอะไรบ้างประเด็นไหนบ้างใครต้องการที่จะอภิปรายประเด็นกลุ่มไหนนะครับก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่การล้มรัฐบาลไม่ใช่การเอาเป็นเอาตายแต่ว่าเราจะอภิปรายกันด้วยเหตุด้วยผลสอบถามให้รัฐบาลมาตอบให้สังคมหรือประชาชนที่ยังรอคำตอบตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งรัฐบาลนะครับทั้งประชาชนและก็ทั้งสว.ด้วยครับแล้วตัวคุณกิติศักดิ์เองก็คือเป็นหนึ่งในเกือบร้อยคนที่ลงชื่อถูกไหมคะถูกต้องฮะลงชื่ออันดับ3ฮะค่ะแล้วจะโอ้ลำดับ3เลยแล้วจะมีประเด็นไหนที่จะอภิปรายด้วยตัวเองไหมคะคุณกิติศักดิ์คะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยก็คือผมได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการเมืองแล้วว่าผมเองเนี่ยมีพี่มีน้องมีพรรคมีพวกนะครับหลายคนนะครับบอกว่าอย่างที่ผมเรียนว่าบ้านเมืองต้องการความปรองดองนะครับแล้วก็ในเรื่องที่ผมให้ข่าวไปนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนนะว่ามีสมาชิกสว.เนี่ยต้องอภิปรายโยงไปถึงแน่นอนนะครับผมจึงบอกว่าเรื่องคุณทักษิณนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายแง่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาลตัดสินแล้วนะครับต่างๆเหล่านี้ผมบอกว่าการจะอภิปรายหรือไม่อภิปรายคุณทักษิณเนี่ยผมเรียกว่าคุณทักษิณเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปนะครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยังไงครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกส่วนใหญ่มันต้องเป็นเรื่องในเชิงบวกไม่ใช่หรอครับท่านสว.ครับนี่เป็นมิติใหม่ไงที่เราจะใช้กับคุณทักษิณเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรืออาจจะมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ผู้นำประเทศนะครับมีคดีศาลตัดสินแล้วแต่ไม่ได้ติดคุกเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตมากมายมหาศาลหลายกรรมหลายวาระนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอภิปรายไปนะครับมันก็กระทบเรื่องปองดองส่วนอื่นด้วยนะครับส่วนรัฐบาลด้วยแต่ว่าเอาไว้วันหลังนะครับว่าประเด็นของคุณทักษิณนั้นเราจะมาพูดกันเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วก็มันจะกระทบการปรองดองดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะยกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในส่วนที่ในแง่ดีหรือไม่ดีนั้นให้เวลาเป็นพิสูจน์ทีหนึ่งและผมเรียนตรงนี้นะครับว่าอย่ามากล่าวหาผมเลยว่าทำไมผมเป็นตัวตั้งตัวจีแล้วถึงสละสิทธิ์ไม่อภิปรายเพราะว่าสมาชิกสว.ของผมเนี่ยประชุมกันอยู่เนี่ยหลายท่านมีความรู้ครับแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับส่วนผมเนี่ยผมชัดเจนนะหรือเรียนชัดเจนตั้งใจทีแรกว่าจะเป็นผู้อภิปรายก็ลงชื่อเป็นระดับ3นะครับต้นๆเลยแต่ว่าด้วยต้องมีญาติมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะครับเมื่อพี่น้องขอมาร่วมจริงนะผมก็บอกว่าผมถอยได้มากที่สุดก็คือผมจะไม่อภิปรายในวันนั้นครับแค่นี้ครับค่ะมีประเด็นเรื่องของไทม์ไลน์เหมือนกันนะคะว่า
ไทม์ไลน์เนี่ยมีทั้งมุมของว่าเอ๊ะรัฐบาลเพิ่งทำงานมา4เดือนเนี่ยการอภิปรายเร็วไปไหมอันที่1แล้วก็มีทำลายว่าสรุปแล้วการอภิปรายเนี่ยน่าจะไปลงตรงเดือนไหนกันแน่คะมีนาหรือเมษาหรือยังไงคะคืออย่างนี้ฮะทำลายถูกต้องแล้วเพราะว่าวาระของสวเนี่ยจะหมดภายในสภา5-6เดือน6-7เดือนอะไรประมาณนี้บวกลบกันนะฮะดังนั้นเนี่ยมาตรา153มาตรารัฐธรรมนูญเนี่ยเราไม่ได้ใช้มาเลยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใช้มาตรา153ตอนนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยเพราะว่าเราก็จะหมดวาระแล้วดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ศึกษาหาเลยกันก็เห็นว่าเองเราใช้มาตรา153ตามรัฐธรรมนูญและตามที่ประชาชนสงสัยในแง่มุมต่างๆนะครับในเรื่องปากท้องเรื่องดิจิทัลนะหนึ่งเรื่องคุณทักษิณต่างๆเหล่านี้เราก็จะเป็นการสอบถามรัฐบาลมากกว่านะครับที่อาจจะเป็นการไปโจมตีหรือบางสื่อเลยเถิดที่บอกว่าจะล้มรัฐบาลอะไรนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับครับแต่นี่แหละครับเมื่อคุณกิติศักดิ์พูดมาแบบนี้ก็ต้องถามต่อเลยเพราะว่าไม่เคยใช้ออปชันนี้เลย153ยิ่งโดยเฉพาะในรัฐบาลก่อนหน้านี้ทำไมมาวันนี้ถึงบอกว่าอ่ะไหนๆนะครับก่อนจะสิ้นสุดวาระกันในอีกไม่นานก็ ขอใช้ออปชันนี้นะครับขออภิปรายมาตรา153นี้ทำไมถึงมาตัดสินใจทั้งที่รัฐบาลนี้ก็เพิ่งจะแค่4เดือนเท่านั้นเองครับครับตรงนี้แน่นอนนะเป็นคำถามที่ดีนะครับเราก็จะได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยตามกฎหมายปฏิรูปประเทศเนี่ยรัฐบาลทุก3เดือนจะต้องมาชี้แจงสวนะฮะทุก3เดือนเนี่ยรัฐบาลที่แล้วจะต้องมาชี้แจงนะทุก3เดือนไม่เคยขาดเลยดังนั้นเนี่ยด้วยไทม์ไลน์ที่สวจะหมดวาระด้วยแล้วก็เป็นการคิดเห็นตรงกันว่าต้องใช้มาตรา153ที่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสใช้มาตรา153อีกนี่เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับคุณกิติศักดิ์คะเห็นเมื่อวานนี้คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดจากเพื่อไทยอะค่ะบอกว่าการอภิปรายรัฐบาลในช่วงเวลานี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าในมุมของคุณกิติศักดิ์เนี่ยมองว่าการอภิปรายรอบนี้คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการอภิปรายครั้งนี้คะแน่นอนนะในประเด็นที่ว่าเงินดิจิทัลเนี่ยจะแจกได้ไม่ได้รัฐบาลก็ต้องมาชี้แจงเนี่ยแล้วก็ประชาชนเขามองอยู่และจะได้บอกประชาชนว่าสวไม่ได้ขัดขวางในการที่รัฐบาลจะแจกเงินคนละ10,000นะแต่ว่าสวก็มีเหตุมีผลแล้วก็ที่จะทำให้รู้ว่าที่เราท้วงติงเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าทำไมถึงไม่แจกเงินสดไปเลยนะ10,000 บาทแจกเงินสดไปเลยตรงนี้เราจะสนับสนุนด้วยแต่ทำไมต้องไปใช้ระบบดิจิทัลวอลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีคำถามมากมายว่าใครมีประโยชน์ไหมมันรั่วมันไหลตรงไหนนะฮะบริษัทใดเนี่ยได้ประโยชน์บ้างอย่างนี้มันสวที่เขาศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยจะได้สอบถามรัฐบาลรัฐบาลก็ได้ตอบฮะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใดประมาณนี้เรื่องคุณทักษิณผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะจบเรื่องอื่นไปเลยนะครับเรื่องที่คุณทักษิณปฏิบัติอยู่ขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงจะติดตามสงสัยแล้วก็รอคำถามคำตอบตรงนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณอย่างนี้เป็นต้นนะพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนเนี่ยจะได้สบายอกสบายใจแล้วก็เข้าใจว่าคนมีเงินหนึ่งเนี่ยได้ไม่ได้เพราะอะไรคุณทักษิณทำอย่างนี้นะครับมันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องอย่างไรรัฐบาลก็มีหน้าที่มาตอบนี่คือพี่น้องประชาชนได้ครับและผมฝากไว้เลยนะครับว่าถ้าสวเนี่ยเปิดอภิปรายแล้วน้ำท่วมทุ่งไม่มีสาระเนี่ยสวก็เสียขาดทุนเลยแต่ว่าถ้ารัฐบาลตอบไม่เคลียร์นะครับรัฐบาลก็จะขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นครับแน่นอนว่ามีออกมา7ประเด็นใหญ่ๆถ้าตัดเรื่องคุณทักษิณออกไปที่เหลือจะพุ่งเป้าไปที่ท่านนายกเศรษฐาโดยตรงให้เป็นผู้มาตอบ
นะครับข้อซักถามหรือข้ออภิปรายของบรรดาสวไหมครับหรือว่ารัฐมนตรีท่านไหนก็สามารถตอบได้หมดตรงนี้เป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีทีนี้ส่วนท่านจะมอบให้รัฐมนตรีการตอบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมเรียนว่าการตอบเนี่ยถ้านายกตอบเองนะครับถ้ามีส่วนดีนายกก็จะได้ความดีคนชอบใจตอบให้ดีนายกก็ขัดทุนนะครับหรือท่านบายเบียงไม่ตอบตรงนี้ท่านจะขัดทุนอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ที่จะมาตอบนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าส่วนใครก็ตามนะที่อยู่ในสารรัฐบาลเนี่ยถ้าหากมาประท้วงเลอะเทอะนะครับตรงนี้รัฐบาลก็จะคอยเสียหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้สว.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับตรงไปตรงมาส่วนจะตอบอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิ์ของนายกและก็นักการเมืองค่ะคุณกิติศักดิ์คะคือฟังแบบนี้ในมุมกิติศักดิ์ก็คือจะมีสวที่เขาเห็นด้วยแล้วก็มีประเด็นที่จะอภิปรายใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าสวเนี่ยมีทั้งหมด250ท่านใช่ไหมคะร่วมลงชื่อกันอ่ะสมมติเป็นร้อยหนึ่งทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยที่เขาไม่ลงชื่อด้วยเขามีเหตุผลอะไรที่ไม่ลงชื่อที่จะอภิปรายอะคะไม่ได้คุยกันทุกคนนะแต่ว่าเราได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้ลงชื่อแล้วก็ยังแต่ติดตามการอภิปรายของพวกเราเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งเราอยากให้รัฐบาลทำงานไปอีกสักพักหนึ่งงบประมาณปีต่อไปเนี่ยยังไม่เข้ายังไม่ได้ท้ายเพราะงั้นเนี่ยผลมันก็ยังไม่ออกแล้วก็เรื่องที่หลายฝ่ายนะครับทักทางเรือนที่ผู้ประสานมาที่ผมแล้วก็พี่ๆน้องๆที่รู้จักกันแม้กระทั่งรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยก็พูดคุยกับผมว่าขอเวลาทำงานอีกสักพักหนึ่งครับแล้วก็เน้นในเรื่องความปองดองดังนั้นเนี่ยผมให้ความร่วมมือชัดเจนนะฮะไม่มีช่องเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับก็คือว่าผมให้ความร่วมมือกับพี่ๆน้องๆได้ถอยได้แค่ผมไม่อภิปรายในวันนั้นเท่านั้นครับแต่พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะสอบถามผมเนี่ยผมให้สัมภาษณ์ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีครับครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างอาจจะพูดนอกสภาหลายอย่างอาจจะตัดสินใจไม่อภิปรายในวันนั้นนะเดี๋ยวเรารอดูกันงั้นถามเลยว่าบอกว่าได้ชื่อครบแล้วเนี่ยขึ้นหลักร้อยแล้วด้วยซ้ำเนี่ยจะยื่นให้อาจารย์พรเพชรวันไหนครับแน่นอนคงเป็นอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเพราะว่ามันต้องการเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รายชื่อนะครับทีมรายชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็คาดว่าจะส่งท่านประธานพรเพชรได้ภายในอาทิตย์หน้าต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานพรเพชรให้เป็นที่ว่าจะส่งไปที่รัฐบาลวันไหนนะครับแล้วก็เราก็น้อยให้รัฐบาลเนี่ยจัดเวลามาตอบครับน่าจะเป็นปลายกุมภาหรือว่าต้นมีนาครับเพราะว่าเมษาเนี่ยหยุดต้นเดือนก็จะปิดสมัยประชุมซึ่งเป็นการประชุมสุดท้ายด้วยซ้ำไปครับประมาณนี้ครับครับเราจะเห็นไทม์ไลน์คร่าวๆแสดงว่าเดินหน้าต่อถ้าเป็นไปตามที่คุณกิติศักดิ์พูดนั่นหมายความว่าตอนนี้ชื่อครบแล้วมีการอภิปรายเกิดขึ้นแน่นอนเกือบร้อยรายชื่อนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามต่อนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้าสายกับเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณแล้วสวัสดีนะคะคุณกฤษศักดิ์ค่ะสวัสดีครับ